สวัสดีครับ Rider TV ครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆพาจากซีรีส์ของ Smart Rider GO มาที่ซีรีส์รุ่นพี่ก็คือ Rider Build กันครับจิเกลฮาจิเมโอกะเรามี Lost Battle ครับมาให้เพื่อนๆได้ดูกันไอ้ขวดพิเศษที่พ่อของ Build สร้างขึ้นให้กับ Evo นะครับใครเคยดูจำได้ไหมขวดเนี้ยเมื่อรวมกับ Black Panther Panel หรือแผ่น Panther สีดำเนี่ยจะมีพลังมหาศาลจะทำให้ Evo เนี่ยสามารถวาร์ปไปดวงดาวต่างๆในอวกาศได้เพื่อทำลายดวงดาวนั้นและดูดกลืนมาเป็นพลังงานได้มากขึ้นขวดนี้จะมาในบิ้วประมาณตอนหลังๆนะครับใครที่ดูบิ้วไม่จบเนี่ยลองไปดูนะแล้วจะเข้าใจว่าโอ้ยขวดนี้มันทรงพลังมากๆเลยล็อตพัลเซ่เนี่ยมันต่างจากขวดบิ้วธรรมดาตรงที่ขวดฟูลพัลเซ่บิ้วธรรมดาทั้ง60ขวดเนี่ยมันเป็นขวดที่เจ้าอีโวโตเนี่ยสร้างขึ้นมาแค่พลังของแพนโดร่าบ็อกซ์สร้างขึ้นมาโดยใช้ความทรงจำของมาสเตอร์เนาะของร่างมนุษย์ของอีโวสร้างขึ้นมาแต่ว่าลอสพอทัลพวกนี้มันคือขวดที่พ่อของคาเซระกิทาคุมิพ่อของบิวเนี่ยสร้างขึ้นมาเองจะมีพลังมหาศาลมากถ้ามันไอ้ร่วมกับแผ่นแพนโดร่าสีดำนี้ครับที่มาแผ่นแพนโดร่าสีดำรู้กันยังครับแผ่นแพนโดร่าสีดำนี้มันคือแผ่นที่คราฟจากอีโวทิกเกอร์กับรวมกับพลังของเจ้าแพนโดร่าบ็อกนะสร้างมาฟื้นกลายเป็นแผ่นแพนโดร่าสีดำแบบนี้นี่เองเดิมทีเนี่ยขวดบางขวดเนี่ยมันจะเป็นสีเงินแบบนี้ครับแต่พอใส่ปุ๊บเข้าไปมันก็โดนพลังของเจ้า Black Pandora Panel เนี่ยสร้างขึ้นให้กลายเป็นดำทองแบบนี้เซตนี้จริงๆมันเป็นงานพีบันไดครับลุงบันทำขายมานะมี10ขวดแบบนี้แต่ที่ผมจะรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูวันนี้มันคืองานพี่จีนก๊อปมาครับเรามาลองดูกันว่าพี่จีนจะก๊อปมาได้เนียนแค่ไหนแล้วเอฟเฟกต์ที่ขวดที่พี่จีนก๊อปมาเนี่ยมันจะออกมาเป็น DX หรือมาจะเป็นแคนดี้หรือ SG ที่มันไม่มีเดือยเล่นกับเข็มขัดแล้วมันไม่ลูกสูบไม่กระดิกนะสำหรับเพื่อนๆที่อยากรู้ว่าขวด DX กับ SG ของบิ้วเนี่ยมันมีจุดต่างจุดสังเกตยังไงให้ละเอียดมากขึ้นผมเคยทำคลิปไว้แล้วเราเคยไลฟ์คุยกันดูตามนี้นะอยู่ในช่วงหลังๆหน่อยนะครับเพราะว่าเราเรียนตามซีรีส์ไปยูมันก็จะเป็นตัวที่9แต่อยู่ข้างหลังหน่อยนะลองดูครับตามลิงก์นี้โอเคก่อนให้เราจะไปดูแต่ละขวดครับขออธิบายคร่าวๆก่อนนะขวดนี้มันมีทั้งหมด10ขวดครับเซตหนึ่งทั้งคราวนี้เราก็รู้แล้วเนาะมันมาจากโรกใช้ใช่ไหมอันนี้ยึดมาจากโรก3ขวดก็คืองูม้าลายกับกรรไกรเนี้ยมาจากมูฟวี่3ขวดนี้อันนี้ประสาทข้างนกคู่กับแซกบิทเทิลเนด้วงนี่อันนี้เป็นของเจ้าสามิกา2ขวดนี้มาในซีรีส์และขวดสุดท้ายเป็นขวดที่สกัดมาจากนางเอกมิโซระโดนทำเป็น Lost Battle นะเพิ่มอีกนิดนึงไอ้ที่ใช้ Lost Battle นะครับจะกลายเป็น Lost Mask ที่มีพลังสูงมากๆพวกบิ้วพวกกริดเนี่ยตอนแรกสู้ไม่ได้นะต้องอัดควันเข้าไปกว่าเพิ่มค่าฮาซาร์ดเพื่อจะเอาไปสู้อันนี้ก็ได้เวลาไปดูด้วยแต่ละขวดแล้วครับว่าพี่จีนทำออกมาได้ดีแค่ไหนพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยครับมาดูขวดแรกก่อนครับนี่คือขวดงูคอปป้านั่นเองอันซ้ายเนี่ยก็คืองาน DX ญี่ปุ่นที่แถมมากับปืนนะปืนของโลกส่วนอัน2อันนี้ก็คืองานพี่จีนทั้งคู่ครับที่ให้มาดู3ขวดนี่เพราะว่าเพื่ออยากให้เห็นว่าถึงแม้เนื้อพลาสติกเนี่ยมันจะใกล้เคียงกันมากเลยนะแต่การลงสีการใส่ใจในดีเทลรายละเอียดเนี่ยญี่ปุ่นที่มันมี QC ควบคุมการผลิตเนี่ยงานมันจะออกมาดีกว่างานพี่จีนแน่นอนครับญี่ปุ่นเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าสีเนี่ยสีเจ้าคอปบ้าเนี่ยเป็นเงินมันวาวสีเต็มรูปนะครับสติ๊กเกอร์เนี่ยแปะตรงช่องพอดีแต่อย่างของพี่จีนเนี่ยเห็นไหมขวดงูเหมือนกันอันนี้งูนี้ลงเต็มงูนี้ลงไม่เต็มขาดสีเหลืองทองข้างในแล้วตัวสติ๊กเกอร์เนี่ยอันนี้แปะมาเต็มอันนี้แปะเบี้ยวเห็นไหมครับนี่เลยนี่คือจุดแตกต่างใหญ่ๆของงานจีนนอกนั้นอย่างอื่นก็ใกล้เคียงกันมาดูอีกขวดนะครับขวดข้างคาวแบททีมเพื่อนคุ้นเคยกันนะครับอันนี้ก็มาจากเป็นงาน DX มาจากปืนเหมือนกันจะเห็นว่าหน้าตาลายพลาสติกเนี่ยเหมือนมันก็คือขวดพลาสติกที่บล็อกเดียวกันครับแต่การฉีดเนื้อพลาสติกเนี่ย
จะต่างกันนิดเดียวสติ๊กเกอร์เหมือนกันข้างหลังเนี่ยเป็นโค้ดเดียวกันเลยครับอันนี้เป็น041อันนี้ก็จะเป็น041เหมือนกันเสียงที่เล่นออกมากับเข็มขัดหรืออาวุธต่างๆในซีรีส์เนี่ยก็จะออกมาเป็นเสียงเดียวกันขวดแบทเนี่ยครับในเรื่องก็คือขวดที่เจ้าโลบใช้เดิมนะเป็นสีเงินแบบนี้แต่พอมันใส่มาในแพนโดร่าพาเนลสีดำปุ๊บมันก็จะโดนแพนโดร่าพาเนลสีดำเหมือนสังเคราะห์หรือเหมือนดูดพลังไม่แน่ใจฟ้าเอาเป็นว่ามันซิงค์แล้วกันมันซิงค์กับแพนโดร่าพาเนลสีดำกลายเป็นขวดดำเจ้าขวดนี้เลยนะครับตอนรีวิวขวดงูเนี่ยผมลืมบอกนะว่าเจ้าขวดพี่จีนเนี่ยทำมาเนี่ยรอบนี้มาแปลกไม่ได้เป็นงาน SG ครับเป็นงาน DX นี่เห็นไหมถ้าเพื่อนๆได้เห็นลูกดีก็จะมีเดือยอย่างนี้จึ๊บนะเห็นมองเห็นไหมนะเดือยตรงนั้นนะพี่จีนป๊าบโอเคเห็นไหมรอบนี้พี่จีนมาแปลกปกติจะไม่ทำแบบนี้ขวดที่3ครับเราว่าทำขวดที่3คือม้าลายตัวนี้มาดูหน้าตากันครับม้าลายอันนี้ก็เป็นศัตรูในมูฟวี่ของบิลเหมือนกันนะครับนะอันนี้ก็บิดได้เขาบอกว่าขวดของพี่จีนเนี่ยบิดได้ปกติเสียงมันอาจจะไม่ตึกเหมือน DX แต่ว่าก็ใกล้เคียงเขย่าได้มีเสียงปกตินะครับอ่ะข้างในก็เป็น DX ขวดที่4ครับกันไกล Lost Bottle กันไกลอันนี้อันนี้ศัตรูในมูฟวี่ที่เป็นผู้หญิงใช้นะเห็นไหมครับกันไกลสามขวดเนี้ยก็คือขวดนกฮูกด้วงแล้วก็ปราสาทสามขวดนี้เป็นขวด Lost Battle ที่สามอีกาที่เป็นลูกสมุนของกรีซน่ะนะเหลืองแดงน้ำเงินอ่ะสามอีกาใช้ครับตัวเองเป็นสมาร์ทยอมสละชีวิตตัวเองเพื่อช่วยกรีซครับเจ๋วมากเป็นแบบเป็นทีมที่ดีมากอันนี้เป็นนกฮูกนะนกฮูกอันนี้เป็นด้วงและอันนี้ท่าสุดท้ายก็จะเป็นคาสเซิลครับปราสาทผมชอบนะผมชอบดีไซน์ของสมาร์ททั้ง3ตัวนี้ผมว่ามันแบบเท่ดีปราสาทมีโล่ด้วยเนี่ยเสียงก็จะเป็นชุบขวดที่8และขวดที่9ครับเป็นเหมือนครีมอ่ะใช่ไหมอันนี้เหมือนแบบครีมหนีบปุ๊บปุ๊บแล้วก็ค้อน2อันเนี้ยเป็นของ Lost Math ในซีรีส์แหละแต่ผมจำไม่ได้ว่ามันตัวไหนครับมันไม่ได้เป็นของตัวพิเศษอะไรถ้าจำไม่ผิดนะนี่ค้อนเหมือนโยเนียทอเลยปะเนาะนี่คือ8และ9นะครับต่อไปเป็นขวดที่10ขวดซีดีขวดนี้ในเรื่องคือขวดที่มิโซระโดนทำให้กลายเป็น Lost Math แค่ขวดนี้แปลงร่างนะแล้วพระเอกก็ช่วยชีวิตมานะครับนี่ CD มิโซระก็คือมี่ตันนี่เอง CD ปักเข้าไปโอเคเป็นไงครับเห็นแล้วนะครับว่าแต่ละขวดพี่จีนถอดมาก็มันจะไม่เนียนเหมือน DX แต่ก็ใกล้เคียงผมเจตนาอย่างที่บอกผมเจตนาเอาเจ้าคล็อกบ้าขวดนี้ที่เติมสีมาไม่เต็มมาให้ดูเพื่อให้เห็นว่างานพี่จีนน่ะถึงจะก๊อปยังไงก็ตามแต่มันไม่ได้มี QC มันไม่ได้ผ่านการควบคุมคุณภาพมันเหมือนงาน DX ญี่ปุ่นดังนั้นก็จะมีหลุดมาแบบนี้นะอันนี้จริงตั้งใจเจตนาไม่ดูว่ามีบั๊กแบบนี้เหมือนกันนะครับเรื่องเสียงเวลาเราเอาเจ้า Lost Battle ใส่ในเข็มขัด Bill Saver อันนี้เสียงมันก็จะออกมาตามขวดอย่างนี้ก็จะเป็นแบทได้เวลาไปฟังเจ้าลอสบอเทลกับวิวเดเวอร์แล้วครับว่ามันจะยังไงมันจะเบสแมทกันได้ไหมไปลองดูกันครับไปเดี๋ยวผมจับคู่ให้แบบนี้เลยปั๊บ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 ลองดูว่าเบสแมทได้ไหม
เป็นไงบ้างครับหลังจากที่ดูเจ้า Lost Total เล่นกับ Jewel Diver ไปแล้วเสียงก็จะออกมาเป็นภาษาอังกฤษนะแต่ถ้าเล่น Evil Diver เสียงก็จะออกมาเป็นภาษาญี่ปุ่นอ่ะแล้วก็สุดท้ายถ้าใครได้ดูบิลแล้วจะรู้ว่าเมื่อ Lost Total ใส่ไปกับแผ่นPandora สีขาวที่บิลสร้างขึ้นมาด้วยพลังของ Pandora Box และ Hazard Trigger แล้ว Lost Total พวกนี้จะปล่อยพลังสร้างปรากฏการณ์เนื้อกฎฟิสิกส์สร้างโลกใหม่ที่ไม่มีสงครามไม่มีอีโวโลกที่มีแต่ความสงบสุขขึ้นมาในตอนจบนั่นเองนะวิวสนุกมากไปหาดูนะคลิปนี้สปอยไปเยอะเลยขอโทษที่ไม่ได้เตือนก่อนแต่คิดว่ามันหลายปีแล้วเพื่อนๆน่าจะดูกันแล้วอ่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเรา Rider Toe TV ด้วยนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าบ๊ายบายชาว